มาละเช็คก่อนรออะไรกันรอลงรถด้วยรอรถด้วยเอามาว่าไงฮะเฉินลุงสวัสดีครับอ่าเฉินไม่เห็นลุงครับใช่หรอใช่ไม่เห็นใช่ผมก็ไม่เห็นครับผมเห็นผมเห็นลุงลงจากรถไหนได้ไหมยกมือเขาเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าลุงแต่งตัวยังไงใช่อ๋อรู้แล้วใครเอาชัดเลยที่ลุงแล้วครับไม่นั่นเสียงโจทย์กูบ้างลูกพี่ดำอะฮะว่าไงเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับลุงกับดำกับพ่อเลี้ยงครับดำมันแค่เหมือนกับว่ามันอยากจะแบบลุงใส่สการพี่มันแกล้งคืนอะไรเงี้ยครับลุงแล้วทำไมไม่รอตอนที่มันพร้อมล่ะสวัสดีครับลุงหายดำทำไมมึงไม่รอตอนที่มันพร้อมอ่ะทำไมมึงต้องเล่นตอนที่มันก็เพราะว่าผมไม่มีอาวุธผมไม่อยากให้เป็นเรื่องของแก๊งผมไม่อยากให้เป็นเรื่องส่วนรวมไม่อยากให้ไปเดือดร้อนถึงคนอื่นผมต้องการแค่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมระหว่างเขาสองคนเพราะผมเคยคุยกับเขาไปแล้วตอนนั้นทำไมมึงไม่บอกก่อนนะมึงอุ้มไปเลยอ่ะหมายถึงไม่บอกใครครับไม่บอกพวกกูก่อนนะหมายถึงไม่บอกลุงก่อนเหรอครับมึงทำข้ามหัวเลยอ่ะก็เพราะว่าผมคิดว่าตอนแรกผมกะจะไม่ให้ใครรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมระหว่างเขาผมเคยคุยกับเขาไว้ในขณะตอนที่เขายังความจําดีเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่เขาทําร้ายผมหรืออะไรเนี่ยคนอื่นก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเดียวเขาก็ทําให้ดูเป็นเรื่องตลกตลอดเวลาผมก็พยายามเก็บไว้ไม่พยายามให้เพื่อนๆเดือดร้อนหรือว่าใครก็ตามแล้วผมคุยกับเขาแล้วว่าเรื่องเนี้ยระหว่างน้าอีทางกับผม2คนนะถึงขั้นเวลามีอะไรใครพลาดเนี่ยต้องยอมรับสิ่งที่ตามมาด้วยก็โอเคครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าผมคุยกับเขาตกลงแล้วก็เหมือนกับเวลาที่เขาทำอะไรผมอ่ะเขาก็ไม่เขาก็เหมือนแบบว่าไม่ไว้หน้าผมเหมือนกันก็ถึงจังหวะที่ว่ามันเป็นโอกาสของผมครับเพราะว่าผมไม่มีอาวุธผมก็บอกเพื่อนๆผมทุกคนบอกแก๊งผมว่าเอ้ยถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของกูกับนายอีธาแล้วกันอย่างไอเฉินผมก็บอกมันพ่อเลี้ยงผมบอกมันทุกอย่างแต่แค่ว่าผมอ่ะไม่ต้องการที่จะเอาถึงตายไม่ต้องการที่จะเอาให้แบบว่าดูนี่นั่นอะไรก็ตามแต่กูจะฆ่าแม่งไอ้ผักชีลูกพี่ดำกูบอกผมต้องการแค่อันนี้เขาเป็นคนสั่งอะลุงผมต้องการแค่ว่าให้เขาแบบว่าเหมือนแบบว่ายอมรับหรือว่าเป็นตัวตลกในขณะที่ผมเคยเป็นตัวตลกของเขาแค่นั้นเองครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นอะไรกับเขาผมมารู้อีกทีก็คือเขาความจำเสื่อมเขาไปแล้วตอนนั้นผมก็ฉุกคิดมาเลยถ้าผมไม่ทำตอนนี้ทำไงใช่ครับงั้นคนที่เกี่ยวก็ไม่ใช่นี่เลยเข้าใช่ไหมไอเกี่ยวนี่เอาช่างให้หมดเลยขึ้นมาเราแต่อันนี้เราไม่เกี่ยวแล้วไปขึ้นมาเลยวะกูโดนอีกแล้วลบไหนอย่างที่กูบอกนะยกเดี๋ยวพาลุงทำอะไรลุงเอาของหายหมดเลยช่างอ่ะครับเอาชิบผักเครื่องตายอีกแล้วกวนลูอุ้มหน่อยกวนลูปากชีอุ้มหน่อยก็ได้พี่แดงอุ้มหน่อยพี่แดงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหน้องกูไปแล้วหนึ่งไม่รู้อ่ะเอาของหายหมดลงบันด่วนเลยลงบันด่วนอะไรลงจากรถนะครับลงบันด่วนเลยไปกับกวนลูก็ได้พี่แดงไหนไว้กวนลูผมว่าเรื่องส่วนตัวระหว่างมึงกับอีธานแล้วกันโอเคไหมแทงเข้าไส้เลื่อนเลยโอเคไปโรงพยาบาลละอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พ่อเขาไม่ต้องการอะไรอย่างงงงไหมเฉินลุงงงวะหมายถึงเรื่องอะไรครับลุงงงไหมทำไมช่างต้องนอนด้วยไม่เข้าใจครับไม่แต่เมื่อกี้มันชกลุงครับเฉินไม่คิดจะห้ามอยู่แล้วลุงผมอยากจะบอกว่าก่อนที่ลุงมาเมื่อกี้ไอ้ผักชีทำไมไม่พูดให้ลุงฟังอ่ะหรือว่ามึงกลัวไอ้เขียวมันก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นเรื่องระหว่างมึงกับมันอ่ะทำไมไม่พูดให้ลุงฟังอ่ะหรือว่ามึงกลัวไอ้เขียวลุงไม่ได้ถามหรือเปล่านะเว้ยอ๋อคือไม่ถามแล้วก็ไม่บอกอย่างนี้เหรอใช่ครับลุงไม่ได้ถามถูกต้องชอบมึงวะดีลูกผู้ชายดีกูชอบมึงก็คือเมื่อกี้คนอยู่เป็น10 20อ่ะเชิญด้วยเป็นพยานได้ทั้งหมดอ่ะไอ้เขียวพูดปากประกาศให้รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างมึงกับมันใจไม่ถึงเลยนี่หว่าไอ้เหี้ย
มีทั้งอาวุธมีของมีคมไอ้เขียมมันมือเปล่าอ่ะมันพูดต่อหน้ามึงขนาดนั้นน่ะมึงจะไปดวลเดี่ยวหนึ่งๆหรือว่าอะไรก็ตามแต่น่าสมศักดิ์ศรีกว่าเปล่าวะหรือมึงกลัวมันวะไม่มีจะพูดอะไรหน่อยเหรอมึงกลัวเขียวเหรอผมก็ไม่ได้กลัวอ้าวก็เมื่อกี้แต่อันนี้คือผมก็ไม่ได้พูดอะไรกับลุงซะหน่อยขอบลอยหน่อยขอบลอยหน่อยเดี๋ยวให้รักษาให้ขวัญให้น้องฟังครับแล้วพี่เขียวเกี่ยวอะไรร่วมกับอุ้มอีธานอ่ะเมื่อกี้มันพูดกับผักชีไปแล้วครับที่มันมาเกี่ยวเรื่องเขาบอกว่าเขาแค้นผมแล้วทำไมจะไปอุ้มอีธานอ่ะแล้วทำไมคือนั่นแหละคือผมทำไมมันต้องไปถ้ามึงความแค้นมึงกับอีธานมันตีกันอยู่แล้วกูไม่เคยแคร์อะไรอ่ะสองคนมึงตีกันถูกต้องไหมครับลุงแล้วมึงเอาคนอื่นมาเกี่ยวทำไมอ่ะคือไอ้เขียวเนี่ยผมที่ให้มันมาช่วยเพราะว่ามันบอกว่าผมมาเล่าให้มันฟังก่อนครับว่าก่อนหน้านี้ผมไปมาเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็เล่าถึงเรื่องไอ้ผักชีให้มันฟังมันก็บอกว่างั้นเอาไงเดี๋ยวกูเอาด้วยกูไม่ชอบผักชีมันว่าอย่างนี้ผมก็เลยถามมันว่ามึงเป็นช่างใช่ไหมถ้างั้นอ่ะมึงอุ้มให้หน่อยแค่นั้นที่เหลือเดี๋ยวกูรับจบเองมันก็บอกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวมันจะคุยกับผักชีก็อย่างเมื่อกี้พอถึงปุ๊บผมก็บอกว่าโอเคเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมไปหาที่เลเบลเพราะผมจะพร้อมออกรับอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากผมครับเป็นเรื่องของผมกับนายอีธานแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่พี่แอมช่วยด้วย25นาทีใจเย็นในรถรอครับเอาหมอเข้ามาคนนึงครับด้วยความที่ว่าไอ้เขียวเนี่ยครับมันอยู่กับช่างโผล่กับว่ามันเป็นมือเปล่าแล้วมันก็ไม่รู้จะไปหาเรื่องหรือว่าไปมีอะไรยังไงไม่รู้จะทำมันยังไงให้ผักชีเนี่ยที่จะต้องแบบว่าออกมาเรื่องส่วนตัวกับไอ้เขียว2คนเดี๋ยวให้มันชี้กับลุงประมาณนี้ครับเมื่อกี้พอทุกอย่างมันออกมาหมดแล้วไอ้เขียวก็พูดต่อหน้าทุกคนนะเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยทุกคนได้ยินหมดครับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างโอเคขอเป็นเขียวกับผักชีนะพูดเยอะเลยแต่ผมไม่เห็นจะผักชีจะตอบโต้อะไรเลยคือการตอบโต้ไปอ่ะมันก็เหมือนผมแบบว่าทำข้ามหน้าข้ามตานะข้ามตาลุงคือผมไม่อยากจะทำอย่างนั้นไงผมก็เลยเลือกที่จะเงียบฟังเพราะผมเป็นของผมอย่างนี้เพราะมันจะผมเคารพลุงกับนะที่สุดแล้วแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราเกิดอะไรกันสี่ร้อยคือการที่ผมจะไปแทงใครฆ่าใครอย่างเงี้ยลุงกับน้าส่วนใหญ่ไม่มึงกลัวหรือเปล่ามึงกลัวหรือเปล่าเมื่อกี้ทุกคนเขาก็ได้ยินหมดไม่กลัวแล้วทำไมไม่ได้กลัวยังก็ต่อยหนึ่งไปแล้วว่างั้นก็ต่อยหนึ่งไปถ้าต่อยแพ้ก็พวกนี้หมดอ่ะของหายหมดยังไงได้เนี่ยไอ้เขียวเนี่ยเอาเด็ดพี่เขียวส้มหน่อยครับนายชุบเนี่ยหัวเขียวเขียวเนี่ยขอเลือดหน่อยนี่ปะหมออยู่ไหนเรื่องกลัวมีแต่ใจไม่เคยจะเสียอยู่แล้วพี่เขียวอยู่โน่นพี่เขียวอยู่โน่นมองไม่เห็นนะผมดำหมดนู่นริมรั้วตัวนี้ลุงครับเฉินขอโทษนะครับเรื่องที่เฉินปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วหมออยู่ไหนค่อยมาบอกลุงหลังไม่ต้องเฉินไม่ผิดหรอกครับลุงส่วนหนึ่งคือผมว่าผมรู้แหละมันลำบากใจแต่ผมอ่ะไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าหมอลุงครับอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยแต่คือด้วยความที่ว่าผมอ่ะไม่รู้ว่าฝั่งนู้นอ่ะเป็นยังไงแล้วก็คุยยังไงกันบ้างแต่แค่ผมรู้สึกแค่ว่ามันพอแล้วที่ว่าผมคุยกับเขาแค่2คนแล้วเขาก็ยอมรับด้วยตัวเองผมก็ยอมรับว่าแบบว่าโอเคมันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนมึงต้องสู้ก็เป็นหัวไอ้ดำครับมึงก็สู้กับมันตอนที่มึงพร้อมเสร็จมึงก็ไปฟาร์มอาวุธมาแล้วมึงก็ไปตีกับมันครับผมไม่ใช่มึงมาทำอย่างเงี้ยดำกลัวไม่ใช่มึงมาป้อนข้อมูมั่วซั่วไปหมดเลยเนี่ยมึงก็ผมก็ผิดครับลุงผมดุลหลังมันครับมึงก็สู้ด้วยศักดิ์ศรีเด้มึงก็ฟาร์มสู้มันเด้คือเจตนาผมอ่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นพ่อเลี้ยงของเพื่อนผมด้วยโบกับเป็นเพื่อนลุงด้วยผมเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายร่างกายหรือว่าทำให้มันไม่มีใครยุ่งอยู่แล้วเวลามึงตีกันกูยุ่งไหมไอเฉินยุ่งไหมมันไม่มีใครยุ่งอยู่แล้วพวกมึงตีกันกูยังยืนดูอยู่เลยแต่ไม่ใช่มึงมาเล่นวิธีแบบเนี้ยนี่น่าใช่มันไม่โอเคอ่ะใช่ครับใช่ผมแค่เนี่ยทำกับเขาแค่นี้แหละเพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะว่าให้เขามาโดนผมทำร้ายหรือว่าอะไรก็ตามแต่เอาอย่างน้อยคือผมไม่ทำร้ายร่างกายเขาแน่ๆไอ้ผักชีทานอยู่ไหนเอามันมาอีกรอบเลยในตัวเขามีขวดอ่ะลุงปล่อยแม่งหายไปเลยลักษณะเขาหายไปแล้วนะหายอีกทั้งแม่ง
เนี่ยแต่ถ้ามันลุกขึ้นมามันก็แทงเราอีกอ่ะไอ้ดำมึงเป็นลูกพี่มันมึงบอกมันให้ไปเก็บขวดดิอยู่เฉยๆก่อนดิร้อนไปเก็บของในตู้ดิหมออยู่โน่นเอาไงลูกพี่เอาของมาเก็บในตู้ก่อนยืนเฉยๆหมออยู่โน่นนิ่งแป๊บนึงทำได้เปล่าได้พี่ลูกพี่สั่งได้โอเคสงบนิ่งแป๊บนึงทำได้ใช่ไหมนู่นหมออยู่โน่นเจ๊หน้าหมอไปเอาอุ้ยไปเก็บคือมึงรีบก่อนเกินอ่ะบางทีอ่ะชุดกูก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ครับเชื่อผมยังไม่คิดเลยว่าลุงตอนที่ยืนพูดอยู่อ่ะชุดออกรบเอาเดี๋ยวพักคิดแล้วเต็มยังเต็มแล้วเต็มแล้วมีเพื่อนพี่ไหมข้างในนู้นด้วยไหมข้างในนู้นขวาไหมครับเต็มเลยเอารถออกเอารถออกไหมในนี้เอาไหมมาก็รอเขาหน่อยไปไม่ใช่แล้วเราแพ้ชนะไงครับก็ชนะผมปล่อยตัวพวกเนี้ยที่นอนแล้วเราถ้าแพ้ก็นอนคู่ให้หมดเลยอะไรนะนอนคู่คือก็เนี่ยไปพร้อมกันให้หมดเลยทำไมเพื่อนผมต้องเออครับมันเรื่องส่วนตัวแล้วทำไมเพื่อนผมต้องเออแล้วเรื่องส่วนตัวทำไมต้องไปอุ้มเพื่อนผมด้วยผมไม่ควรบอกให้มันอุ้มไหมครับลุงก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอุ้มไปจะโดนอะไรอ่ะก็แบบที่คุณพูดนะครับใครจะรับอะไรก็ต้องโดนรับอะไรนะผลมันจะผลมันจะไปอยู่ที่ใครคุณก็ต้องรับอ่ะก็อยู่ที่ผมนี่ไงเราไปทำเพื่อนผมหมดทำไมอ่ะก็นี่ไงผลมันก็กระทบเพื่อนคุณไงก็เพื่อนคุณมาต่อยหน้าผมอ่ะก็เพื่อนผมช่วยผมอะครับผมก็ต้องช่วยเหมือนกันผมก็ต้องช่วยเพื่อนไม่ก็ต้องช่วยเพื่อนหรือพี่แค่นั้นอะผมชนะได้อะไรอะก็ได้ตัวพวกนี้ออกไปหมดเลยแล้วก็ไปตั้งหลักกันใหม่ไงแล้วรอบหน้าเดี๋ยวก็เจอพวกผมเองอะจะปิดอู่ก็ปิดไปแค่นั้นเองได้กูรู้ฮะนี่ไงเสื้อขาวอะดูไว้อะมีปัญหาอยู่นี่ไงเจินไปดูว่าให้เกียร์ไอ้เกี่ยวนะคุณแต่ขอโทษนะครับลุงช่างมันเกิดมาแล้วมันแก้อะไรไม่ได้ฮะทีครับลุงอยู่ข้างในนู่นเลยอ่ะพอออกไม่ได้แล้วขอโทษด้วยครับลุงไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้ไปกระดองเดี๋ยวไปรับให้ก่อนเลยแล้วถ้าสมมติไร่เขียวชนะฝากกีจะโดนอะไรก็ปล่อยตัวพวกนั้นไงแล้วก็ไปวอลกันไปอ๋อแล้วแต่ก็วอลกันเรื่องส่วนตัวไงไม่เกี่ยวไม่ใช่หรอไม่ต้องนับเลยถ้าผมวิ่งออกคือไต่เลยโอเคไหมเพลงแดงเขียวนี่มาเลยครับผมพูดตรงไม่รู้อะมาพร้อมกันตัวครับตัวไอ้มีอะไรในตัวบ้างเนี่ยไม่รู้ลุงมีขวดอะที่แน่ๆผมไม่แน่ใจในตู้ไม่มีสนับนะในมือไม่แน่ใจอะลุงไม่แน่ใจมาช่วยติดปีเลยนะในผักชีก็ชนะอยู่แล้วครับผลมันรู้อ่ะนั่นเพลงไอแดงนี่หมายถึงเสื้อหรืออะไรชัดเพลงครับดูต่อการโหลดอีทานโหลดว่าไงลูกพี่เอาไงอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆก่อนคนไหนชื่อแม่งก็เล่าเดี๋ยวผมหมาใจเย็นทำมือจากการนี้ไอ้ร้อนไม่ได้ร้อนไม่ได้เฮ้ยออกมาเลยออกมาจากตรงนั้นเลยคนไหนให้แม่งก็เล่าไอ้ดำสั่งบอกแล้วก็บอกแล้วให้ออกมาไอ้ดำอะไรใครเรียกไอ้ดำไอ้ดำมึงถามมาดิไอ้ดำมึงถามมาดิว่ามันสภาพร่างกายเรียบร้อยยังสภาพร่างกายเรียบร้อยยังไอ้ร้อนตอนนี้ไม่อยู่ไอ้นี่แม็กเหรอเฮ้ยอย่ากล่าวเตือนนะดำอันนี้ส่วนตัวนะไอ้ร้อนไอ้ดำจบไปจังโอ้ยรอดไอ้รอดไอ้เหี้ยกูไปตู้ปลาแล้วสัตว์ตะกี้เนี่ยโอ้ยเกือบแล้วไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทาง
เชิญถึงตัวอย่างว่องไวแต่เคยพูดกันได้แล้ววะเกือบแล้วเชื่อด่าตอนนี้นะแล้วประหยัดอะไรไม่ยัดไม่ยัดให้แทงลุงแมทด้วยนะบันไลน่องดีนะมึงดีตายหายวูบเลยไอ้เหี้ยไม่งั้นน่าจะมีอีกหลายศพแล้วน้องชายเฮ้ยตามหมอดิกันเลี่ยมตรงนี้แหละเฮ้ยตามหมอดิผมเบิกของผมก่อนก็ได้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจบละชี้นะโอเคนะแต่ลืมไปว่าเพื่อนมันยื่นปืนเฮียมานี่บอยอยู่ไหนอ่ะเดินมาที่นี่ไอ้เหี้ยเอ้ยแป๊บนึงเชี่ยแล้วลุงมีเวลาดีนะกูคว้าไม่ทันเก็บศพ7ชั่วโมงอ่ะไอ้สัตว์โอ้โหเจ้าโหลุงกูต่อเวลาใครมาเนี่ยผู้ชายอยู่ไหนหมออยู่ไหนหมอผู้ชายอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วหมอครับอีดานนอกหมดครับอีดานนอกหมดหมออย่าปลดจากมืออย่าปลดจากมือลุงมีเวลาใช่หมอไม่หมอเดี๋ยวไปตรงนู้นเลยครับพาไปตัวหามุมดีๆแล้วชุบลุงหมอครับหามุมดีๆช่วยหน่อยเพราะว่าพอดีมันปล่อยไม่ได้ครับมีเวลาแล้วเฮดามานี่เฮดามานี่หามุมเอาเลยครับหมอให้ผมขยับไงบอกนะได้รอแป๊บนึงคุณเลี้ยงเพื่อนเอาช่วยทีละคนมันชุบไม่ได้อะถ้าอุ้มอย่างเงี้ยมันต้องผมอุ้มอะต้องหามุมผมรู้สึกว่าชุบได้ต้องหามุมครับหามุมมันจะชุบได้ okay. มันชุบคามืออย่างนี้ได้ลองหามุมดูเพราะถ้าผมปล่อยลุงไปอยู่ตู้ใช่ครับถ้าปล่อยลุงจะไปอยู่ตู้ทันทีเลยครับเพราะตอนนี้ผมมีเวลาก็ต้องแบบนี้ครับมันชุบจากมือเอาไม่หรือหมอแยกเป็นไหมอ่ะหมอแยกกับมือได้ถ้าหมอแยกอ่ะหมอแยกจากมือได้เหรอถ้าหมอแยกได้มัน50-50นะไม่คือมันสามารถชุบได้เลยใช่ครับจะได้ชุบได้เลยหมอชุบได้เลยหมอชุบไม่ได้แต่ไปตายมุดมาตอนที่เหี่ยวเป็นก็ชุบผ่านตัวมันครับไม่แนะนำให้แย่งชุบใช่ผมว่าอย่าชุบเลยดีกว่าชุบเลยดีกว่าครับชุบเลยดีกว่ามันไม่มันมุมมันทุกมุมแล้วคือมันไม่ได้หมดเลยอ่ะผมก็อยากให้ดูดีๆลองเดินดูดีๆโอเครถนี่ได้แล้วได้แล้วเอ้ยมันแหลกก็นะโอเคไม่เป็นไรผมก็อยากให้เอาเลยหามุมใหม่ผมอยากให้เรื่อยๆอยู่ครับตรงนี้ไปจากตรงนี้แสงได้แล้วยืนนิ่งเลยพี่ก้อนไหนหลุดเลยเนาะเงียบให้เขาต้องนั่นอยู่แล้วมองใช้สมาธิฮะมินิเกมเขาพิ้งเป็นลูกหมาเลยไหนๆก็ไหนๆและไอ้เหี้ยมันยากก็ปล่อยแม่งให้ดำสั่งงานมันแทนละกันไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยถ้ามันจะหายอ่ะให้มันใช้งานให้มันคุ้มหน่อยอาวุธอ่ะไอ้สัตว์ปากฉลามอ่ะแล้วมึงไปคุยท่าไหนให้มันแทงกูวะไอ้ดำไอ้ดำไม่วงไม่ถึงครับไอ้ดำวงไม่ถึงครับลุงสลบอยู่อ๋อดำไปข้างๆไอ้ดำมานี่ไอ้ดำมึงไปปั่นมันท่าไหนให้มาแทงกูเนี่ยไอ้สัตว์เขานอกบทครับลุงเขานอกบทครับอันนี้ส่วนตัวล้วนๆบอกให้นอกบทครับนอกบทครับโอ้ยเย้บอกอุ้มลุงเลยครับสงสัยเขาไม่อยากให้จบแบบนี้ลุงเขานอกบทอุ้มหน่อยโอเคฉีดยาหน่อยเข็มใหญ่กูกำลังวางแผนมึงเสือกไปอุ้มตัดหน้ากูอ่ะไอ้ดำวางแผนนี่แหละที่กูไม่พอใจกูจะให้มันปล่อยมันอิสระกูอยากรู้ว่าแก๊งไหนจะเล่นมันบ้างก็จ้องทีนะยาหมดนี่มันคือแผนลุงเหรอนี่คือผมพูดได้ไหมครับให้เฉินรอก่อนได้ปะได้โอเคได้เลยได้ผมพูดได้ไหมให้บอกให้นะไอ้ฮาร์เดว่าไงดำผมพูดได้ไหมคือเขาก็มาวางแผนกับผมอีกทีแล้วลุงว่าก็นี่แหละที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้แต่เนี้ยนอกบทครับส่วนตัวไอ้สัตว์ระวังรถขึ้นไปรถชนครับลุงรถชนรอเพื่อนหมอไปเอายาหมดต้องให้มันต้องให้มันใหม่อ่ะทีจบแล้วแต่ว่าอาวุธมันก็จะหายอ่ะมึงต้องให้มันเก็บอาวุธในตัวก่อนอ่ะหรือไม่ก็ถ้ามันยากไม่ถ้ามันยากมึงก็สั่งมาเลยอ่ะว่ามันไม่รู้จักใครอ่ะมึงคือลูกพี่มันคนเดียวก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะกูอยากรู้สั่งเมื่อกี้เหรอเขาส่วนตัวล้วนๆเลยจริงผมสั่งแล้วลุงถ้าลุงได้ฟังเมื่อกี้ผมสั่งย้ำแล้วเขาโดนตัวล้นๆผมบอกให้และช่างโดนกูเละเลยสัตว์มองหน้ากันไม่ติดแน่นอนแล้วผักชีชนะด้วยครับข้างในนั่นเรื่องช่างหนักเลยเชี่ยผมขึ้นไปดีจะคุยเรื่องช่างไอ้เหี้ยหมอยาหมดอยู่หมอยาหมดกำลังมาพร้อมนึงไปพอแล้วมึงนอกหมดไอ้เจินเชี่ยเอ้ยเป็นเรื่องใหญ่โตทีนี้มึงรู้ไหมเนี่ยลุงเมื่อกี้มีเวลา7ชั่วโมงดีนะแหละกุ้มทันไม่งั้นยาว
คนที่รู้อ่ะพ่อเลี้ยงเออนี่ๆๆลุงมาหาหมอก่อนครับหมอมาก่อนเอาไงกลับมาไอ้เหี้ยต้องให้มันไปโดนตำรวจยึดอาวุธว่ะอย่างเงี้ยเค้าลุกมาเค้าแทงเลยขนาดเฮียดำสั่งผมไม่หยุดอ่ะหยุดเค้าไม่ได้อ่ะกูจะให้มันเอ่ยอีกรอบนึงแล้วกูจะป้อนข้อมูลใหม่อ่ะมันคือเค้ามีเค้าเหลือแค่ปากฉลามกับไม้แล้วไอ้เหี้ยดำมึงไปป้อนข้อมูลมั่วตัวมั่วเหลวไอ้สัตว์เอ้ยป้อนมั่วไปหมดเลยกูจะป้อนให้มันน่ะไปอยู่ตัวคนเดียวเลยให้มันไม่รู้จักใครกูอยากรู้ว่าใครอ่ะจะเล่นมันบ้างเข้าใจมั้ยสุดท้ายผมก็ต้องช่วยเขาอยู่ดีมึงปล่อยเลยมึงปล่อยเลยปล่อยไว้ก่อนมึงดูห่างๆไว้ก่อนนะกูอยากรู้ว่าใครสมมติถ้ามันโดนคาตีนเมื่อไหร่ค่อยไปช่วยมันกูอยากรู้ว่าใครจะเอามันมั่งน่าจะเยอะก็ต้องดูอ่ะนี่แหละอยากเห็นเหมือนกันมีขนาดแค่เขาไปเกิดโรงพยาบาลนะเนี่ยเขายังโดนอุ้มไปแล้วอุ้มไปอีกเลยเนี่ยใครอุ้มมาไปบ้างวันนี้ตำรวจทางโอ้เยอะไปหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยอุ้มไปทำอะไรอ่ะป้อนข้อมูลน่ะลุงใครป้อนตำรวจออฟป้อนว่าแฟนเป็นเจ๊ดันเขาป้อนแหลกเลยเดี๋ยวไปแทงตำรวจมาเอาไม่ให้หมดทุกคนเลยดิไอพวกป้อนเยอะๆเนี่ยตัวป้อนไม่ค่อยอยู่อ่ะดิพอป้อนตัวป้อนไม่ค่อยหางานน่ะไม่ค่อยอยู่อ่ะแล้วใครเล่นมันเนี่ยนั่นแหละครับยังหาอยู่ครับยังหาตัวไม่เจอไอ้คนที่ใช่คนที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เนี่ยทำสนับหายแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันคือตัวการเรื่องทั้งหมดเลยขับรถเก่งเดี๋ยวค่อยคุยเก่งครับไม่ใช่เก่งเอาพูดผิดด้วยขับรถเก่งคนคนนั้นอ่ะมีอะไรบ้างมีขับรถเก่งมีสนับมีไม้เบสบอลให้เอาอาลุงไหมลุงหรือว่าเอาไว้งี้ก่อนเอาไว้เขามาคู่ใครบ้างวะมีคนเดียวอยู่ในหัวกูอ่ะแล้วก็ขับเขาสงสัยเขาเนินขับรถหนีตำรวจทั้งสอนอได้หนีพอได้ด้วยไปเล่นมันให้หมดเลยบักกิ้งแฮมอ่ะน่ะข้างหลังเราเนี่ยอยู่ด้านหลังไปเอามันให้หมดเลยกูนะเรียบร้อยเฮียหมดตัวสลิงหมดแล้วคืออะไรวะผมงงตีก่อนค่อยคุยตามสเต็ปลูกพี่ผมยอมไม่ได้ว่ะแทงแม็กเลยแต่เจอกูตายอีกแล้วหมออยู่ไหนวะนี่ผมขึ้นมาผมมาแทงไอ้แม็กน่าหมอพี่กูตายเลยหมอไม่ไม่ไม่รู้โอ้พ่อเลี้ยงเนื้อลูกพี่ดาผมสั่งมามีใครอีกมีสนับของไอ้เบสบอลคอนเนอร์มันน่ะเออได้คอนเนอร์นะแต่มันไม่น่าขับรถเก่งขนาดนั้นนะลุงคอนเนอร์อยู่เนี่ยผมได้ยินมาแล้วครับเรื่องพวกเนี้ยผมได้ยินมาแล้วมีใครอีกผักชีที่ผมคิดได้มันอติเขามานี่แล้วดิอติเขามาคุยกับผมแล้วมันไม่น่าเป็นพวกอติอ่ะใช่มันไม่ทางครับใช่เนี่ยนี่ไงการติอยู่นี่ไงพี่อะไรนะแล้วการรับผิดชอบด้วยบอกสิ่งที่จะรับผิดชอบไปแล้วด้วยอติยอมรับแล้วเหรอใครปล่อยนายธานน่ะนายธานไหนเหี้ยดำมันแต่งตัวยังไงไม่เป็นไรมันแต่งตัวใส่หน้ากากยูนิคอร์นหน้ากากไม่ได้พี่แม็กเนี่ยใส่เสื้อเหมือนไอ้คนเนี้ยแต่มันเป็นใส่ฮูดไอ้เนี่ยอุ้มขึ้นมาปากเลยหกปากเลยไปแล้วนะเขาอุ้มไปแล้วนะลุงเนี่ยใช่เราไปจอดเราเด็กปล่อยมาก่อนไอ้เหี้ยมันเอาขึ้นมามันก็โดนแทงเราก็โดนแทงกันมาเดิมอ่ะปล่อยมาก่อนเจ๊หลายคนเสื้อขาวตีนขับรถเก่งคือตำรวจเขาบอกนะว่าจะมีสกิลในการขับรถที่เก่งอ่ะมีไอ้หน่วยเขาแบบไล่ไม่ทันอ่ะไอ้หน่วยครับลุงกูถามไม่เฉยอ้าวหน่วยตอนนั้นไม่น่าอยู่ในเมืองเลยมั้งคอนเนอร์ใครคอนเนอร์อยู่ในเมืองตอนนั้นใครวะคนที่ขับรถเก่งแล้วมีสนับ
คนนึงอีกคนนึงใช้ไม้เบสบอลรู้ละมีลุงอ่ะขับรถเก่งมากก่อนไม่ใช่กูแน่นอนอ่ะลุงจำลองกับเฮียส่งก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ลุงพูดว่าไงนะรถอย่างกากอะไรเมื่อกี้ลุงพูดว่าไงนะอะไรลุงบอกว่ากูแน่นอนเหรอกูไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่กูแน่นอนลุงซิกโอ้โหไม่น่าใช่คืออันนี้ไม่น่าใช่อ่ะเขาขับรถไม่น่าขนาดนั้นต้องดูว่าใครคนขับอ่ะไอตัวกระบองขับหรือเปล่าหรือไอตัวกระบองขับวะเพราะว่าแต่งตัวเหมือนกันเลยนี่มันก็ยากในการดูอ่ะแต่งตัวเหมือนกันใช่แต่งตัวเหมือนกันแต่อติเข้ามาแบบคุยแบบเปิดใจคุยมากเลยเนี่ยคือเขายอมรับผลแบบเยอะมากอ่ะไอ้เหี้ยอาหายอยู่ไหนวะอาหายอยู่นี่ป่ะเอาคนหมอมาช่วยอาหายดิอันนั้นไปเกี่ยวดิวะโน่นดับไอ้ตรงเอาหมอมาช่วยอาหายดินี่มานี่มานี่มานี่ลงครับผมอยากกดลงครับไข่เออพี่ดำแม่งรักมึงมันไอ้เย้ยเออไม่คุยมาทำไมมึงบอกให้แทนมันอ่ะไอ้เหี้ยลูกพี่อาเดสไล่ลงมาเนี่ยร้อนคือถ้าลูกแมนเนี่ยมีสองเนี่ยใช่มีสองลูกแมนมีสองอ่ะคือผมอันนี้คือผมต้องขออนุญาตลุงหมดเลยคืออันดับแรกเลยครับด้วยความที่ว่าไอ้เขียวอ่ะเจตนามันเนี่ยที่ผมบอกอ่ะมันคืออยากจะส่วนตัวกับปักจีแล้วตอนไม่มาส่วนตัวแล้วมันไปอุ้มีทานทำไมใช่ๆอันนี้คือผมเข้าใจผมอยากจะเมื่อกี้มันบอกว่าตัวมันน่ะยังไงก็ได้ครับแต่แค่ว่ามันน่ะอยากช่วยเพื่อนมันถ้ามันชนะก็เท่ากับว่าจบแต่ถ้ามันแพ้อ่ะมันบอกกับผมว่าผมอยากช่วยมันอยากช่วยเพื่อนแล้วผมเนี่ยผมไม่ควรพามันมาครับเพราะถ้าสมมุติว่ามันทำให้เพื่อนมันเดือดร้อนเนี่ยต้นเหตุมันก็เกิดจากผมงั้นมันก็โดนแก๊งสเตอร์ลูกพี่พยายามไอ้แม็กบอกว่าจดอันดับ1ของลูกพี่ไม่ใช่เหรอลูกพี่ลงไปเยอะแล้วตอนนี้ไปเยอะแล้วเนี่ยกูกำลังมึงไปตัดหน้าพวกกูอ่ะพวกกูกำลังไปเอาตัวมันเลยกูกำลังป้อนข้อมูลให้มันกระทืบให้หมดทุกคนเลยไม่ร้อนฟังอยู่เปล่าฟังอยู่เปล่าว่าไงได้ยินไหมเงียบเงียบก่อนได้ไหมเงียบเงียบก่อนได้ไหมไม่ลูกพี่ลูกพี่บอกว่ามันทำลูกพี่เยอะไม่ใช่หรอลูกพี่มาคุยมาทำไมไอ้แม็กเรียกฆ่ามันเด้แป๊บนึงกูขอเคลียร์เคลียร์ทีละเรื่องเคียไอ้นู่นอาไห่กับไอ้นู่นก่อนนี่ไห่เก็บขวดเก็บขวดจะคุยหรือว่าจะไอ้นี่อ่ะคุยได้ลุงจุกเก็บจุกเก็บยังไงกับพี่เขียวเก็บแล้วเฮ้ยเขาแค่ไปช่วยไม่ใช่เหรอลุงเขาแค่เห็นอีทางกลางถนนเขาเลยอุ้มไปอ่ะแต่ผมไม่รู้อ่ะมันเป็นเขาทำเรื่องพวกนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยเขาไปอุ้มจากโรงพยาบาลแต่อุ้มเนี่ยเรายอมรับแล้วเขายอมรับหมดแล้วเขายอมรับเลยแล้วเพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมยังงัดบ้านอยู่เลยเมื่อกี้ผมเจอนวยอยู่เลยใช่ใช่แต่แกไม่ยอมนะระหว่างทางนวยขับมาแกหายอยู่กับนวยท่านนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้อะไรเลยแต่เมื่อกี้ที่ผมรู้มาคือน้าดาวอ่ะเขาไม่รู้ว่านั่นอ่ะคือลุงคนที่แทงพี่เขียวอ่ะเห็นใครแทงพี่เขาก็ต่อยอ่ะผมไม่เขาไม่รู้จริงว่าเป็นลุงลุงแต่งตัวแบบนี้ซึ่งผมบอกไปแล้วว่าซีซั่นนี้ผมไม่ได้เข้ากับใครผมช่วยเหลือลุงในฐานะที่ผมนับถือใจผมก็ช่วยผมเห็นแกหายแล้วกันนะแกงไปช่วยช่างทั้งหมดเลยเห็นแกหายนะครับแล้วเราไม่ได้บาดหมางกันใช่ไหมลุงถ้าช่างจะบาดหมางกับผมก็ได้แล้วแต่ให้ผมถามลุงอ่ะผมช่างมีจับปากลุงเฉยไม่อ่ะโอเคครับขอบคุณครับแต่ผักชีกับพี่เขียวผมไม่รู้นะก็ให้เขาเคลียร์กันเองฮะแล้วจะยุ่งไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าเขาเดี่ยวกันผมก็ไม่ยุ่งอ่ะหลวงโอเคไอร้อนอยู่ไหมครับลูกพี่สัญญาผมจะแทงไอ้แม่ไก่ผักชีลูกพี่โอ้ยเวนเอ้ยไม่ลองบอกให้เขาฟังคือผู้ใหญ่เขาเล่นชื่อลูกแม่เราฟังคนอื่นก่อนไหมผู้ใหญ่เขากำลังคุยกันโอเคป่ะลูกพี่บอกให้แทงเลยไม่ต้องคุยเดี๋ยวกับกูไหมมึงอ่ะฮะเนี่ยเขาท้าเดี๋ยวเอาไหมไอ้ร้อนผมว่าได้ลูกพี่มีของเราใช้ไหมลูกพี่แต่ว่าขวดแต่ขวดแต่ต้องไปอย่างนั้นยอมเหรอวะอย่าปากฉลาดลูกพี่เคยพูดไม่ใช่หรอไม่ต้องคุยกับไอ้แม็กแทงเลยก็เนี่ยลูกผู้ชายเนี่ยเขาท้าหนึ่งหนึ่งอ่ะเอาไหมมาดิลูกพี่ไปป้อนอะไรขนาดนั้นเอาหมอขึ้นมาบอกด้วยว่าหมัดป้อนให้ครบป้อนให้ครบอย่ากำกวมอย่ากำกวมเปล่านะต้องหมัดเปล่านะโอเคไหมยงชนอยู่ควักออกมาส่วนได้ไส้แตกเลยนะสักพักโดนลุงพังโดนพาหมดเลยอีกก็ใช่ไง
คือลุงไอ้เหี้ยกูมีเวลาด้วยนะไอ้สัตว์ไอ้ขี้อยู่ดำหน้ากูเนี่ยบอกมาเอาไปเก็บบอกมาเอาไปเก็บอาวุธก่อนบอกมาไปเก็บอาวุธก่อนบอกเขาเก็บอาวุธก่อนลูกพี่บอกไม่ต้องมีสัจจะอ๋อบอกว่านี่บอกว่าไม่ต้องมีนี่ไงเทก็ได้แหละเอาลูกก็เทก็ได้บอกเลยลุงถือเตียงไว้เลยนะไม่รู้ว่าถือเตียงไว้เหมือนกันว่าไงว่าไงว่าเอาไว้ระงับเหตุสหสหชั่วคราวสหชั่วคราวต้องมีคนล้มกันบ้างแหละถ้าเกิดท่านลุกขึ้นมาผมว่าลุกมาแทกแน่เมื่อกี้เคยพูดอยู่เลยว่าไม่มีสัจจะก็เป็นคนที่หัวดื้อนะไม่ผมกะจะคือดูไว้เหรอกะจะอยู่แล้วนะถ้าเฉินมันเอาอ่ะถ้าเฉินมันแบบมันไม่ฟังหรือว่าอะไรอ่ะตะกี้น่ะถ้าผมไปแทงพี่เขียวและไอ้ดำมาช่วยอ่ะแล้วก็ตีกันอ่ะนั่นอ่ะได้ครับผมกำลังลองใจอยู่ว่าเฉินมันจะเอาผมไหมที่ผมแทงพี่เขียวอ่ะผมกำลังลองใจอยู่ว่าทำงานร่วมกันน่ะดูดิว่าจะเอากันไหมสองแก๊งช่างกับดูไว้เจอกันน่ะเจอกับพวกผมอ่ะผมกำลังลองใจอยู่ครับเป็นคนแรกอ่ะว่ามันจะเอาไหมไม่รู้สิไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้เท่าไหร่ หาคนแท้งก่อนเออผมเนี่ยตัวแท้งตัวแท้งไงกันไหนสองตัวสองตบแล้วอ่ะเฮ้ยมึงเป็นบาริเออร์ตรงนี้มึงเนี่ยนี่ใครวะเนี่ยไหนครับไหนเอ็มมูนไงไม่รู้จักครับคือประเทศมันเป็นอะไรกันหมดแล้ววะแค่คนเดียวเนี่ยนะคนเดียวอ่ะดูสิคนเดียวเท่านั้นน่ะไอ้วากิ้งแฮมมันมีอาวุธไหมมีไอ้คอนเนอร์มีสนับคอนเนอร์กับอาร์ติสครับอาร์ติสน่าจะกระบองมันถืออยู่ไหมเฮ้ยไม่รู้นำกับกระบองมึงไปดูหน้ากากได้ปะดูหน้ากากได้ปะไปเช็คดิน่าจะเปลี่ยนไปแล้วมั้งไม่ทันแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ควักนะที่เราเข้าไปตีอ่ะเขาเข้ามาฟังใช่ไหมเขาไม่ได้อะไรรู้ดิอยู่ๆเขาก็มารวมกันเลยอ่ะแล้วก็มายืนฟังอยู่เดี๋ยวกูเองไอ้วัดจิ้งแฮมอ่ะแกงเซอร์ไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวมันจะมารวมได้ครับเดี๋ยวพวกกูเองการ์ดตัวโตกลุ้ยมีสนับอยู่ในตัวลุงเช็คได้เหรอ